รีวิวอะไรนักหนาไม่ใช่รีวิวฟิกเกอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวตัวอะไรกันครับคุณจ๋าเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่อง One Piece นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือลูฟี่นะครับหรือว่ามังกี้ดีลูฟี่นั่นเองของเราใช่ครับซึ่งดูจากกล่องก็คือแบบจะสวยงามมากเลยนะครับทั้งด้านคำว่าวันพีซแล้วก็ตัวพวกภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นผลงานเลสเซนที่แบบว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างนอกเนี่ยสวยขนาดนี้ข้างในจะเป็นยังไงมาครับเรามาดูในกล่องกันดีกว่าครับผมอันนี้นะครับผมนอกจากชิ้นส่วนที่เขาจะให้มาโคตาระเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีคู่มือการต่อให้ด้วยอ๋อผมรู้แล้วข้อต่อมันเป็นแม่เหล็กหมดเลยใช่ครับภาษาอังกฤษชื่อว่าแม่เหล็กแม่จะตามดูด้วยก็อันนี้ครับก็จะเป็นของโปรของลูฟี่คุณเห็นไหมแล้วก็จะมีหลายอันเลยเนี่ยก็คือถังเบียร์ครับแล้วก็จะมีแบบเหมือนพวกเหรียญเงินเหรียญทองนะครับแต่ก็จะมีของโปรดของลูฟี่ก็คือเนื้อนั่นเองครับผมก็ชอบแม่เนื้อที่มันสีเขียวๆอ่ะคนละเนื้ออ๋ออ่าอันนั้นน่าจะเป็นพืชนะเฮ้ยได้ยินเสียงไซเรนรถตำรวจว่ะความพิเศษของตัวนี้ที่บอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเอดิชั่นใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าจะผลิตมา 2,200 ตัวถูกครับซึ่งหลังเหรียญเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าตัวเนี้ยคือตัวเป็นเท่าไหร่ใน 2,200 ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็คือตัว 1,567 ซึ่งเดี๋ยวจะดูอีกอย่างนะครับว่าของที่คุณซื้อไปไงลูฟี่ตัวเนี้ยครับว่าเป็นคอลเลกชันที่เท่าไหร่ดูที่ใต้ฐานก็ได้ครับผมโชว์ตรงใต้ฐานแล้วนี่ครับหนักนะฮะหนักนะครับผมนี่คือ1567นั่นเองครับ1567ใช่ไหมตรงกันใช่ไหมครับถ้าไม่ตรงนี้ก็มีเดือดแล้วชมเลยผู้ชมมาเลยครับแล้วถ้าเราไม่ตรงกันนี่ใจเราตรงกันไหมเราประกอบกันมาตั้งนานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับขออีกนิดนึงขอติดเรื่องนึงนะเราติดกันไปนิดนึงแล้วเหมือนว่าผมว่าเนี่ยในตัวอาร์ตมันดูแบบมันดูสวยอ่ะแต่ว่าอันนี้มันแอบไม่ตรงปกอยู่นิดนึงนะตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบให้เมื่อกี้พูดไปแล้วแหละเนาะให้ดูตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยตรงปกนะเขาหลอกลวงการ์ตูนเหรอครับครับรีวิวเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเรามาฝากหนังเอ็กซ์เทอร์ลองดีกว่าครับจบได้ครับผมอย่าลืมนะครับผมวันที่19กันยายนนี้นะครับพบกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะฮะก็เขาจะใช้ชื่อว่า One Piece Stampede นะครับใช่เป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การดูในปี2019นี้เลยใช่เรียกได้ว่ารวมพวกเหล่าโจรสลัดทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในเรื่องนี้เลยครับถ้าคุณคิดถึงกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแล้วอ่ะเก็บเทปโจรสลัดเขาก็มาด้วยนะรอบนี้ต้องไปดูอาจจะมีอีกหลายตัวที่คิดไม่ฝันบอกได้เลยว่าแฟนคนจะมารวมกันในภาคเดียวพูดแค่นี้ดีกว่าก็ครับเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นะผมใครอยากให้เรารีวิวตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะฝากกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ครับโหปิดกันเรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ